สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวทุกคนนะครับผมวันนี้เช้าวันที่3กุมภาพันธ์นะครับในส่วนวันนี้เรามาเริ่มกันที่ GP p ี p GP y เนาะนเมื่อาวานเนี่ยน่าจะได้นะครับมันมีข่าวแบงก์เลทแต่ว่าผมไม่ไม่ว่านะครับก็เลยไม่นำรายสดก็น่าจะเริ่มอีกทีหนึ่งอาทิตย์หน้าเลยนะครับในส่วนของวันนี้เรามีเดลี่นะครับราคาเนี่ยผมว่าไม่รู้สิมันปกติแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มไม่มีแรงแล้วนะนะครับเพราะมันวิ่งลงมาเยอะแ,แต่ไม่ได้หมายความว่ากราฟมันจะไม่วิ่งเนาะก็ตรงนี้ครับเราเห็นว่า ราคาเนี่ยมันมีแนวรับแนวต้านอยู่ตรงเี้ยนะครับฉะนั้นถ้าสมมติมันสามารถทะลุกรอบพวกนี้ไปได้ผมว่ามันก็น่าที่จะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงได้คือตรงเนี้ยราคามันลงมาเยอะมากๆแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะลงไปต่อไหมถ้ามันลงมาต่อจริงๆทุกเส้นเหลืองมาเนี่ยก็น่าจะลงมาที่หนึ่ง3ได้แต่ว่ามันก็จะเป็นจุดที่ผมเรียกได้ว่าอค่อนข้างลูกเล่นเยอะนิดหนึ่งเพราะว่ามันเคยมาแตะหลายรอบแล้วนะครับแตะหลายรอบแล้ว ซึ่งไม่รู้ว่ามันมาแตกอีกรอบหนึ่งมันจะทุลงไปต่อไหมหรือมันจะกลับตัวขึ้นก็ต้องรอดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยเขาจะมีการปิดเป็นแนวรับที่สวยงามแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะปิดเป็นแท่งแดงแล้วก็ลงไปยาวๆเลยเราไม่ทราบได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับพอในส่วน30วนาทีครับราคาก็เป็นกรอบเนผมว่าไม่ควรเล่นนะครับบางคนก็พยายามที่จะตีนแนวต้านตรงนี้แนวต้านตรงนี้แนวรับตรงนี้ผมว่า เราตีอย่างนี้เลยไปกว้างๆเลยนะครับประมาณสัก60สิบเปนั่นแหละก็เขียนไว้ว่าโซนนี้ไม่ควรเล่นนะครับนอกจากจมันจะมีการทําแบบโครงสร้างราคาคีนทัฟฟิกอย่างเช่นว่าอันนี้สมมุติผมว่าเป็นไกด์เฉยๆน,น,นะราคาจะมีทําแบบนี้ครับวิ่งขึ้นไปก่อนนะครับผมแล้วก็วิ่งมาแตะตรงนี้เสร็จแล้วก็มีการกลับตัวลงมานะครับแล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็กลับตัวขึ้นไออย่างเงี้ย มันก็จะกลายเป็นคีนทัฟฟิกให้เราพอที่สามารถที่จะเล่นได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะเซลล์ลงนี้ลงมาเก็บกําไรสั้นๆประมาณนี้ได้นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันมีมั่วไปหมดครับแนวต้านแนวต้านก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของทองคำกันต่อว่าแต่ว่าก่อนอื่นก็นจะดูทองคำนะครับ ไปดูผู้อยากจะดีคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกกกรรรรรร24ชชััััััััั่่่่่่ววโโโมมมงงงตตตตอออออนน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 เเเเเลยยะะะะคคบบบีีีี้้ XM าาาาจดปปป 2023นะครับลุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครในส่วนของทองคำนะครับราคาปิดลงมาโซนนี้แล้วซึ่งจุดเนี้ยค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยว่ามันน่าจะลงต่อละนะครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าราคาเนี่ยโอ้โหมันมั่วไปหมดนะฮะมันมีการเฟกเอาขึ้นนะครับวิ่งขึ้นมันมีการเฟกเอาลงวิ่งลงซึ่งมั่วไปหมดซึ่งตงนี้ไม่ต้องบอกความมันคือเฟกเอาแล้วนะนะครับมันต้องตีโซนใหม่แล้วเป็นแนวต้านแนวรับทีนี้พอเป็นแนวต้านแนวรับเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เมื่อวานนะครับเขามีการปิดต่ํากว่าโซนนี้ฉะนั้นเนี่ยหมายความว่ากราฟก็น่าจะลงต่อได้ซึ่งเป้าหมายราคาที่ผมต้องการนะครับอยู่ที่90หนึ่งเก้าศูนยมในหนี่งรัอเก็ได้อยู่ ได้อยู่ที่คือว่าราคาเนี่ยมีการแรงขายลงมาเนาะอาจจะต้องรอให้มันมีการดีเท็โซนนี้ก่อนนะครับแล้วทําแนวต้านเพื่อหาจังหวะเซลล์ลงมาในส่วนของ1ชั่วโมงครับราคาอยู่ในกรอบนี้มีแนวต้านมีแนวรับตรงนี้นะครับอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างถ้าสมมุติมันปิดต่ำกว่าเส้นนี้ได้แน่นอนแหละว่ามันจะวิ่งต่อแต่ด,ดูจาก4ชั่วโมงแล้วนะครับผมว่าอาจจะมีการขึ้นมาแตะโซนนี้ก่อนไหมเนาะประมาณนี้ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ลองดูถ้าสมมติปิดต่ำกว่าเส้นนี้ยังไงก็หาจังหวะซลล์ได้เลยนะครับที่ราคา1 9 1 1เก้าหนึ่งเี่ยอันนี้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับในส่วนของยูเสเตอี้ครับราคาอยู่ในกรอบเดิมเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานก็ยังอยู่ในกรอบนี้อยู่ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับ Bitcoin ค,ครับอืมมีแนวต้านข้างบนมีแนวรับข้างล่างแล้วก็มีโซนข้างบนนะครับ3 0นาทีที่ไม่ดูเดลี่เนี่ยเพราะว่าอา่ดูนี่ก็ได้นะครับ เดลี่ค่อนข้างโชว์ว่าน่าจะต้องการวิ่งลงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเขามีการกลับตัวลงมาในโซนหนึ่งแล้วนะครับมีการรีเจ็คลงมาจากโซนดีเนาะซึ่งตรงนี้อาจจะหมายความว่าการาฟต้องการจะกลับตัวลงก็ได้นะครับแนวต้าน4ชั่วโมงตรงนี้30มนาทีนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราปรับไปเข้ากับ30มบนาทีเนาะแนวต้านตรงนี้เพราะนั้นผมว่าเดี๋ยวรอให้ราคาเนี่ยมันปิดต่ำกว่าเส้นเหลืองตรงเนี้ยนะครับน่าจะาจังหวะเซลดลงได้ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เนะี่ยเมตานี่ขึ้นไปเยอะมากนะห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์่าผมจะบอกว่านี่คือจุดที่ผมเข้าบ่ายนะไม่อยากจะคุยคุยซะหน่อย